จริงๆจัจรจกระที่6เป็นจักระที่สะท้อนอยู่บนนิ้วนางของเรานะคะถ้าในระบบของกายละเอียดก็คือ,อจะอยู่บริเวณหน้าผากแล้วก็จะสะท้อนอยู่บนนิ้วนางทั้งสองข้างของเรามีสองกลีบด้วยกันเป็นจักระที่ควบคุมสิ่งที่ควบคุมชีวิตของมนุษย์มาตลอด ก็คืออัตตาแล้วก็อุปทานของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ในระดับของกายละเอียดในระดับของสัจจยคะคุณสมบัติของจัก,กระอักยานะคะหรือจัก,กระที่6เนี่ยคือคุณสมบัติของาศาสดาสำคัญสำคัญของโลกสพระองค์ด้วยกันอัตตาก็คือธรรมะทั้งหมดนะคะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางส่วนอุปทาน ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําสอนของพระมหาวีระศาสดาของอลัทธิเชนของศาสนาเชนนะคะพระมหาวีระเนี่ยจะสอนให้เราละทิ้งเงื่อนไขต่างๆอุปทา,านต่างๆจนแทบจะแบบไม่เหลืออะไรให้ยึดเลยนะคะส่วนาจาัก,กรอาอคนิยะตรงกลางก็จะเป็นเรื่องของการละทิ้งความโกรธการละทิ้งความอาฆาตพยาบาท ซึ่งก็เป็นคำสอนของพระคริสต์จะเห็นได้ว่าคำสอนของศาสนาต่างๆนะคะสามศาสนาหลักมาบรรจบกันที่อักยาจักระแต่สำหรับคุณแม่สีมตจีท่านจะอธิบายว่าถ้าจักระมูลดาราหรือจักระที่หนึ่งคือสิ่งที่ค้ำจุนรากฐานทั้งหมดของต้นไม้แห่งจิตวิญญาณจักระอักยาหรืออัคนนยะเนี่ยค่ะ คือจัก,กระที่ค้ำจุนมัคค้ำจุนผลคือผลของการปฏิบัติเนี่ยก็คือการบรรลุธรรมหรือการรวมเป็นหนึ่งกับจิตวิญญาณแต่สิ่งที่จะค้ำจุนการรวมเป็นหนึ่งกับจิตวิญญาณได้สิ่งนั้นคืออักยาจักระเพราะว่าถ้าปราศจากซึ่งอักยาจักระแล้วถ้าเรายังมีความคิดเรายังมีอัตตาเรายังมีอุปทาน เราไม่สามารถจะไปถึงมรรคผลได้มันไปไม่ได้จริงๆดังนั้นนะคะคุณแม่สิมัตตจีจึนบอกว่าอักยาเป็น support of the fruit แล้วก็มูลดาราเป็น support of the root นอกจากนี้ถ้าอยู่เหนืออักยาขึ้นไปอยู่เหนือจักระที่6ขึ้นไปจะเป็นอาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์อาณาจักรแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ ถ้าเราผ่านอักยาจัก,กรกะไม่ได้เราก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความบริสุทธิ์ได้และอักยาก็จะเป็นประตูสุดท้ายด้วยคือจกกักะแต่ละจัก,กรกะเนี่ยเหมือนเป็นประตูที่จะขึ้นไปสู่ท้ายสุดเลยนะคะมรรคผลและอักญาจัก,กระก็คือประตูสุดท้ายสองสาอย่างเนี่ยก็คือความสําคัญของอักญาและถ้าเราสามารถ คุณแม่สิม,มันจีจะใช้คำว่าถ้าเราสามารถมาสเตอร์คือเป็นนายเหนืออัญาจักระได้กรรมใดๆก็ตามที่เราก่อจะไม่สามารถมากระทบเราได้ก็คือเราจะเป็นบุคคลที่อยู่เหนือกรรมด้วยนะคะการที่เราจะข้ามพ้นอัคาจักระหรือจักระที่6เราจะต้องปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธความคิด ความรู้สึกผิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคิดของเรานะคะเราจะต้องปล่อยวางและสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราปล่อยวางอัตตาอุปทานของเราได้หรือเปล่าก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในกลุม่มหรือในสังฆะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในสังฆะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เป็นจิตปัญญา หรือมีความสแสวงหาที่จะรวมเป็นหนึ่งกับจิตวิญญาณเราก็ยังไม่มีความสุขเราก็ยังมีความโกรธเราก็ยังมีอัตตาอันนั้นก็คือเป็นกระจกสะท้อนความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของเราว่าเราได้ไปเหนืออัตตาหรืออยังนะคะในสาจโยคะก็คือถ้าเรายังไม่สามารถมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันกับผู้สแสวงหาได้เราอาจจะต้องหันมามองย้อนอีกทีหนึ่งว่า เราสามารถปล่อยวางอัตราต่างๆของเราได้หรือ,อยังสิ่งที่ทำให้เกิดจริงๆคุณแม่จะอธิบายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดมีอากยาจัก,กระก็คือความคิดของเรานะคะ,ะพลังของความคิดพลังของความปรารถนาของเราที่ขึ้นมาจากช่องพลังฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยค่ะเขาเขาจะขึ้นมาจากสองช่องพลังด้วยกันนะคะแล้วก็ขึ้นมาเสร็จก็จะมาไขว้ยอยู่ที่หน้าผาก ช่องพลังฝั่งขวาจะค่ว้มาทางด้านซ้ายกลายเป็นอัตตาพลังไม่ดีต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่อยู่ในช่องพลังฝั่งซ้ายจะเดินทางขึ้นมาค่วยตรงหน้าผากมาอยู่ฝั่งขวากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขอุปทานแล้วก็ ถ้าเรามีอัตตามีเงื่อนไขอุปทานก็จะสะท้อนอยู่ที่นิ้วนางของเรานะคะแต่มันจะสลับนิดนึงนะคะต้องต้องค่อยๆตามดีๆมันจะสลับตรงที่ฝั่งซ้ายจะค่อยมาขวานะคะแต่ว่าเวลาเราจะสัมผัสว่าจัก,กระซ้ายเราติดขัดหรือไม่นะคะสัมผัสที่นิ้วนางซ้าย ะะแต่สถานที่ที่อยู่ของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงศีรษะด้านขวาของเราในขณะเดียวกันอัตตาของเราถ้าเรามีอัตตาเยอะๆมันจะสะท้อนที่นิ้วนางด้านขวานะคะแต่ที่ตั้งของอัตตาอยู่ตรงศีรษะด้านซ้ายนะคะเขาเขาจะสลับนิดหนึ่งต,ตรงที่เห็นเนี่ยค่ะนิ้วที่หกนี้นะคะเรากําลังคุยกันเรื่องจัก,กรที่หค่ะทีนี้พอเรามาพูดถึง อวัยวะที่ออร์แกนภายในร่างกายของเราที่อักญาจักระเขาควบคุมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือออปติกชัชมาหรือกลุ่มประสาทตาอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมื่อกี้คุณแม่สินมาจีพูดถึงนะคะถ้าเราโกรธเราโกรธใครเนี่ยเราจะเจ็บเราจะปวดศีรษะเราจะปวดที่อักญาตรงกลางนะคะตรงประสาทตาถ้าเรา มีความเศร้าเยอะๆมีความทุกข์เยอะๆเราจะรู้สึกแน่นเจ็บปวดด้านหลังของศีรษะนะคะหรือถ้าเราดูทีวีเยอะถ้าเรามองสิ่งที่ไม่ควรมองอย่างเช่นหนังสือที่ไม่บริสุทธิ์นะคะมันก็จะทำให้ประสาทตาของเรากระทบกระเทือนแล้วก็จะเชื่อมมาถึงจัก,กราที่6ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กราที่6 กับดวงตาของเราเนื่องจากดวงตาของเราเนี่ยเป็นกระจกที่ส่องให้เห็นจิตใจของเรานะคะแล้วก็จิตวิญญาณก็จะจะจะส่องผ่านสายตาของเรามนุษย์คนอื่นเนี่ยจะสามารถมองเห็นความเป็นจิตวิญญาณของเราจากสายตาของเราด้วยแล้วก็ พลังกุณฑลินีเองนะคะเวลาที่พลังกุณฑลินีเดินทางขึ้นผ่านช่องกลางช่องพลังกลางเนี่ยพลังกุณฑลินีจะทําให้ม่านสายตาของเราเขาเรียกม่านตาหรือเปล่าคะม่านตาของเราขยายตัวแล้วก็ทําให้ตาของเราเนี่ยคะ่ะมีประกายนะคะสองประกายอย่างที่เขาบอกว่าถ้าคนที่เป็นนักบุญจริงๆเป็นจิตวิญญาณจริงๆดวงตาจะเป็นประกาย แล้วใครก็ตามที่เป็นเรียลโซที่เป็นเรียล z e โซที่ดีแล้วดวงตาของเขาจะส่องแสงสว่างเหมือนคุณแม่จะบอกว่าเหมือนเป็นเพชรเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงตาของเราเนี่ยจึงไม่ควรจะถูกนำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะคะไปดูหนังที่เราไม่ควรจะดูที่ขาดความบริสุทธิ์หรือ ไปอ่านหนังสือใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ควรอ่านจริงๆจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเป็นโยคียแล้วนะคะขนาดดูหนังเกาหลีธรรมดาเนี่ยคะ่ะที่ไม่ใช่หนังที่ไม่บริสุทธิ์นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นหนังที่เศร้าแล้วก็ดูมากเกินไปนะคะ่ะเวลาเวลาดูหนังเกาหลีแล้วดูกันสิบตอน20ตอนต่อกันนะคะอ,อ,อักยาของเราก็จะติดขัดทงอักยาด้านหน้าแล้วก็อักยาด้านหลังด้วยอักยากับความคิดนะคะ จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างการที่พลังกุณดลินีคุณแม่ศิิมาจีจะอธิบายไว้นะคะว่ากุนดลินีจะต้องเดินทางผ่านจักระอักยะแต่จักระอักยะจะเปิดได้แล้วก็เปิดกว้างก็ต่อเมื่อเราปราศจากความคิดแล้วก็ปราศจากคอนดิช o นิ่งด้วยคอนดิช o นิ่งคือเงื่อนไขต่างๆนะคะ ความพอใจไม่พอใจต่างๆของเราเดี๋ยวเราจะอธิบายในรายละเอียดนะคะว่า conditioning เนี่ยคืออะไรบ้างตราบใดที่เรายังมีความคิดมีอุปทานอักยจาจักระก็จะไม่เปิดเพราะฉะนั้นความคิดนั่นเองคือตัวที่เป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะก้าวผ่านอักยจาจักระได้คือตอนนี้เราพลังกุญชีนีเราขึ้นแล้วนะคะเราจักระที่ที่เจดของเราเนี่ยก็เปิดแล้วแต่ อักยจาจักระของเรายังคงไม่มั่นคงมันยังแกว่งไปแกว่งมาและที่สําคัญคืออักยจาจักระนี้ปิดง่ายมากนะคะเปิดได้ก็ปิดได้อย่างรวดเร็วสาเหตุที่ปิดก็เพราะว่าเรายังคงมีอัตตาเรายังคงมีเงื่อนไขอยู่อัตตาคือความรู้สึกถึงตัวฉันของฉันความโกรธทั้งหลาย ความต้องการจะให้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามใจค่ะต้องตามใจเราอะถ้าไม่ตามใจเราแล้วเราจะแบบไม่มีความสุขเนี่ยอันนี้คืออัตตาเลยนะคะส่วนซูเปอร์อีโก้ก็คือความเชื่อสารพัดเลยนะคะที่เราได้มาจากการเรียนเราได้มาจากการดูหนังเราได้มาจากสังคมประเพณีของเราเราก็เชื่อของเราอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นก็ทำให้เราเป็น เป็นทุกข์นะคะอย่างที่เคยได้ได้ได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะบางคนคือถ้าไม่ถือกระเป๋าที่มีแบรนด์นะคะไม่ถือกระเป๋าใบละแสนเดินแล้วจะไม่มีความมั่นใจไปทำงานแล้วไม่มีความมั่นใจนะคะหรือสุภาพสตรีบางคนถ้าไปทำงานแล้วลืมติดขนตาทั้งทั้งที่ติดทุกวันถ้าวันนี้ไม่ได้ติดขนตาก็จะรู้สึกว่าสงสัยตัวเองไม่สวยแน่นอนนะคะมีชีวิตยังไม่มีความสุขทั้งวันเลยเนี่ยอันนี้คือ เงื่อนไขซึ่งมันมีอยู่มากมายมากนะคะในชีวิตของมนุษย์ซึ่งมันทำให้มนุษย์ขาดความสุขแล้วก็ทำให้มันเกิดความคิดที่มันนัาทีฟกับตัวเราเองด้วยนะคะเงื่อนไขที่ที่มันบอกว่าอะไรดีไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ไม่มีความสุขที่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วโอ้โหเป็นเรื่องยากมากเลยเพราะมนุษย์ทั่วไปจะคิดว่า ยังไงยังไงคนเราก็ต้องมีความคิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความคิดเมื่อไหร่ที่หยุดความคิดเรายังเหลือความเป็นตัวเป็นตนตหรือเปล่าแต่ในสัจโยคะเนี่ยคะ่ะสภาวะของโยคะคือสภาวะที่ปราศจากความคิดมันไม่มีความคิดแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการจะทําอะไรขึ้นมาต้องการจะทํางานเนี่ยมันเหมือนกับจะมีโปร c e s s ซอร์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเป็นตัวทํางานให้เรา ส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโยคยีเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดมันจะออกมาในรูปของอินสปิเรชันไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ว่ามันจะผุดรู้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปราศจากความคิดจริงๆจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินสปิเรชันหรือผุดรู้มันมันแวบเข้ามามันเข้ามาเหมือนไอสไตล์ะ Einstein นะคะที่เขาอธิบายว่าหรือโทมัสเอ d ดดิสัน ที่ที่ที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนะคะที่ยิ่งใหญ่ของโลกจะบอกว่าการประดิษฐ์คิดค้นของเขาจะเกิดขึ้นในตอนที่เป็น flows ส a ตทเขาเรียกว่า Flow s ส a ต e คือตอนที่ปล่อยวางมากเลยไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันก็จะแวบขึ้นมาอันนั้นก็คือเป็น inspiration ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราจิตว่างซึ่งตรงนี้ ต้องต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองนะคะจริงๆเพราะคุณไก่ไก่วันเป็นศิลปินน่าจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะเรื่องอินสปิเรชั่นมันเป็นภาวะที่เราจะต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเองนะโดยอัตโนมัติเหมือนกับเป็นสหะได่และก็คือคาว่าสหะก็คือแปลว่าโดยธรรมชาติเลยนะ,ะจริงๆแล้วปกติแล้วคนเราเนี่ยจะพยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความคิด เวลาถ้ามันมีอะไรเข้ามากระทบใจนะเราต้องใช้ความคิดไปหมดแหละคิดจะต้องทำหนึ่งุ้นอย่างนี้ยังไงหรือถ้าเราเกิดมีโจทย์อะไรขึ้นมาสักอย่างมีคนถามอะไรเข้ามาปุ๊บนะว่าเอาวันนี้จะทําอะไรดีเราจะเริ่มคิดทันทีเลยนะแล้วความคิดเนี่ยมันจะหยุดกระบวนการทุกอย่างคือขณะที่เราทําอะไรอยู่ถ้าเราจะต้องคิดนะครับเราจะต้องหยุดเพราะว่าคนเรามาจะเรียกว่มาม multitasking ไม่ได้หรือว่าเราจะต้องเอาสติเนี่ยมาตั้งเอะท,ที่คาถามมันคืออะไรนะนะครับ ตรงจุดนั้นที่เป็นความคิดนั่นก็คือเราใช้อักยาใช้อักยะอันนี้การประมวลผลของความคิดมันก็จะดึงทั้งหูเสาอ์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวามาประมวลผลกันใช่รับฝนะั่งซ้ายก็จะเป็นเรื่องของลอจิกต่างๆนะเรื่องของการคิดในเชิงตรรกะเหตุผลส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของความใช้ความรู้สึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เวลาที่คนเราใช้หัวสมองเนี่ยถ้าเราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพ่งไปที่ หัวสมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่สมทุนพูดง่ายๆสมมุติถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับการคํานวณหรือการวางแผนตลอดเวลานะครับก็คือคุณกําลังเรียกใช้พลังของหัวสมองซีกซ้ายนะซึ่งก็คือเป็นอัคคยาซีกซ้ายนะครับวิ่ใช้อักเสกซีกซ้ายเยอะๆๆบมากในการคิดเชิงลอจิกตรกกะอะไรต่างๆนานาเลยครับจนกระทั่งบางทีคุณก็ใช้วิธีการเดียวกันนะในการตัดสินในการแก้ปัญหาทุกอย่าง การแก้ปัญหาทุกอ,อย่างในชีวิตก็ต้องใช้แบบลอจิกไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตคนเรามันไม่เป็นอย่างนั้นถูกปะคือบางบางอย่างมันต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือใช้แรงบันดาลใจในการกระตุ้นเข้ามาเพื่อจะตัดสินอ่าเพื่อเพื่อจะแก้ปัญหาครับในการการทํางานศิลปะดังนั้นก็เลยจะเห็นว่าไลฟ์สไตล์คนสมัยนี้คือว่าเขาก็จะมีการพักผ่อนเบรกสมองเช่นถ้าทำงานเยอะก็ต้องแบบไปพักผ่อนหรือไปทํางานไปเรียนศิลปะไปเรียนวาดรูปไปเรียนดนตรีอะไรเงี้ยครับ เพื่อจะสวิตช์มาใช้หัวสมองฝั่งขวาเพื่อจะเป็นาการกระตุ้นให้ส,สมองฝั่งขวาเนี่ยออกมาทํางานบ้างนะครับในการที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการทํานู่นทํานี่นะครับเมื่อคุณใช้หัวสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าสู่ช่องกลางได้นะช่องกลางคืออกัอกยาตรงกลางนะครับซึ่งมันจะต้องเราจะต้องไม่มากเกินไปนะครับแต่ก็อย่างที่รู้คือชีวิตคนเราไม่ต้องสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดไปลาถูกไหมแต่ เมื่อเอานั่งสมาธินะครับนะการนั่งสมาธิโดยใสยโยคานะครับเมื่อพังกุ่นดีท่านผ่านอากิยาจักระนะครับเราเห็นว่าทุกครั้งเราจะใช้บัตรานรในารอธิฐานจิตว่าคุณแม่ข้าพเจ้าให้อภยัยนะการให้อภัยเนี่ยคือว่าเราปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนะก็ะคือความขึ้นมั่นเป็นอีโก้ของเราเนี่ยเราปล่อยวางนะครับในขณะเดียวกันเราก็ปล่อยวางความรู้สึกยึดถือ ในกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่เราเป็นความเชื่อของเราโดยการให้อภัยออกไปนั่นหมายความว่าในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานว่าเข้าไปเจ้าให้อภัยอ่ะอักขระตรงกลางจะเปิดออกแล้วก็พลังุดีถึงจะผ่านขึ้นไปได้ทําให้ความคิดลดลงนะพอความคิดลดลงปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเหมือนเหมือนกับว่าการรับรู้ความเป็นจริงมันจะใสขึ้นมันจะรู้สึกสงบขึ้นเวลาลืมตาออกจากสมาธิรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันสงบ ความคิดลดลงแล้วรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะความสุขหรืออนันดาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ความคิดมันหายไปอ่านะดังนั้นนี่ก็คือถ้าเราดั่งสมาธิอย่างลึกแล้วเราก็เข้าสู่จาก,การที่จะดีเราจะพบว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับความสุขที่มากขึ้นเพราะว่าความคิดต่างๆเนี่ยมันลดลงนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทํางานของอากยาจากักราดังนั้นเ,เราต้องใช้ชีวิตให้สมดุลนะเราอาจจะ ทำงานเยอะใช้ความคิดเยอะแต่เราต้องนั่งสมาธิแล้วอาจจะตั้งสติเรื่องงานศิละปะหรืออะไรที่เป็นการใช้หัวสมองฝั่งขวาบ้างนะครับเราจะได้มีสมดุลในจักรากยะเราสังเกตไลฟ์สไตล์ของตัวเราสิเราเป็นคนที่ทําอะไรเยอะเกินไปหรือเราจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากเกินไปตลอดเวลาหรือเปล่าหรือใช่เราเป็นคนที่เจ้าระเบียบเจ้ากฎเกณฑ์อะไรทุกอย่างตลอดเวลาหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นยี่ยี่ตลอดเวลา นะครับถ้าเผื่อคุณรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองกําลังใช้ชีวิตแบบไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปเนี่ยนะคุณก็ต้องพยายามทําให้สมดุลขึ้นการนั่งสมาธิก็ช่วยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็ดีเหมือนกันนะการทํางานศิละปะหรืออะไรพวกนี้ก็จะช่วยทําให้เราใช้หัวสมองในทั้งสองีการการทำสมาธิแบบเพ่งนี่เป็นของต้องห้ามเลยนะคะเป็นของต้องห้ามถ้าเราทําสมาธิแบบเพ่งเพ่งน้ําเพ่งกสินเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งอะไรก็ตามนะคะเพ่งสีแดงสีเหลือง เหล่านี้ทันทีที่เพ่งจัก,กระอักยา่าจะปิดทันทีเพราะการเพ่งเนี่ยคือคอนเซ t ทร t ชันคือการใช้ความพยายามในวิธีของคุณแม่สีมตสจีการทำสมาธิต้องเป็นการทำสมาธิที่ปล่อยวางถ้าเพ่งโดยเฉพาะเพ่งผ่านอักย่าจาัก,กระยิ่งเพ่งจัก,กระก็จะยิ่งปิดอนอกจากนี้สมาธิอีกแบบหนึง่งคือที่เป็นการทำสมาธิด้วยการพิจารณา คือหลับตาไปก็พิจารณาไปนะคะเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะคิดว่านั่นคือเป็นที่มาขององค์ปัญญาแต่วิธีของสาสัจจโยคะในระหว่างการทำสมาธิเนี่ยเรายิ่งต้องพยายามปล่อยวางความคิดทสิ่งทุกอย่างให้เข้าสู่สภาวะจิตว่างนะคะแต่เพียงประการเดียวถ้าเรายังเพ่งพิจารณาเหล่านั้นเนี่ยอักขยาก็จะปิดด้วย แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณแม่สิมาตจีเตือนเอาไว้คือคนที่นั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตเห็นแสงเห็นสีเห็นไฟนะคะเห็นออร่าอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่ายังใช้จักราที่6ในการเพ่งอยู่ตราบใดที่เราใช้จักราที่6ในการเพ่งนะคะเราเราจะยังเห็นแสงสีแล้วก็นิมิต แต่ถ้าจากกักระที่6ของเราสะอาดและโล่งแล้วก็เปิดะะเราอาจจะไม่ได้เห็นแสงสีแต่ในที่สุดเราจะรับรู้นะคะเราจะมีสติรู้ที่ละเอียดนะคะสามารถอย่างรู้สิ่งต่างๆในระดับของว i เบรชั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เคียงกับความเป็นจริงนะคะตรงกับความเป็นจริงมากกว่าและสิ่งที่สำคัญคือ เป้าหมายนะคะขั้นแรกเลยนะคะขั้นแรกของสายจโยคะคือการเข้าสู่นิราวิจารสมาธิการที่จะเข้าอยู่ในเข้าเข้าสู่นิราวิจารสมาธิเราจะต้องอยู่เหนืออัตตาแล้วก็อุปทานอักยาจะต้องเปิดหมายถึงเราต้องปล่อยวางอัตตาและอุปทานเราจึงจะเข้าถึงขั้นที่หนึ่งของสัจโยคะเราอาจจะยังไม่ได้อธิบายนะคะสัจโยคะก็จะมีขั้นที่หนึ่งคือนิราวิจารสมาธิ สมาธิที่ปราศจ,จากความคิดมีแต่สติรู้แล้วก็ยังมีขั้นที่สองนะคะนิระวิเกาปาสมาธิแล้วก็ยังมีขั้นต่อไปอีกเพื่อแค่จะเข้าสู่ขั้นหนึ่งของสัจจโยคะก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าสู่สภาวะจิตว่างให้ได้ก่อนซูเปอร์อีโก้คืออะไรนะคะก็ต้องนึกถึงสิ่งที่พระมหาวีระท่านได้สั่งสอนอ,อย่างคนตะวันตกนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่า การละกิเลสเป็นอย่างไรการละอัตตาเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะสามารถเข้าใจได้หรือคนที่ไม่แน่ใจว่าการแบบให้อภัยนะคะจะต้องเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นการให้อภัยในระดับที่พระคริสต์ให้อภัยเป็นพระพุทธเจ้าจะอยู่ในช่องพลังฝั่งขวาเหมือนคุณตี้ของท่านนะคะคุณสมบัติของท่านก็คือคุณสมบัติที่บริสุทธิ์แล้วของช่องพลังฝั่งขวา ส่วนพระมหาวีระนะคะคุณสมบัติของท่านก็คือคุณสมบัติพื้นฐานที่บริสุทธิ์แล้วของช่องพลังฝั่งซ้ายคือไม่ได้มีความปรารถนาไม่ได้มีกิเลสอะไรจริงๆถ้าดูรูปท่านเสื้อผ้านะคะอารพรก็อาจจะไม่มีถ้าทราบลัทธิเชนนี้ถึงขนาดเสื้อผ้าก็ไม่เอาบ้านเรือนก็ไม่เอานะคะแล้วก็พระคริสต์จะอยู่ตรงกลางในไสโคคานั้นเรากําลังพูดถึง องความรู้ของโลกนี้นะครับที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดของในประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณของกุรุสำคัญสำคัญนะครับที่ท่านเป็นกุรุที่แท้จริงแล้วก็มันเราก็เลยคุณจะเห็นว่ามันมีคำสอนทั้งของพุทธทั้งเชนทั้งของคริสต์ทั้งของอิสลามทั้งของแม้กระทั่งฮินดูนะครับอยู่ในเซลล์คาดเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเพราะว่ามันกับว่าเหมือนกับว่า เมื่อคุณขึ้นมาถึงศาสดราละนะแล้วเนี่ยคุณจะมองเห็นจุดเชื่อมโยงของคำสอนต่งตางๆเหล่า,านี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าปาระทับใจนก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสดาที่แท้จริงเหล่านี้มันล้วนแต่สะท้อนอยู่ในจกกักรวาลของเราทั้งนั้นเองจริงแต่เราไม่รู้ว่ามันอะไรอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นเซลคายจะเหมือนกับเป็นการเปิดสวิตชนะ์นะกดสวิตช์จะทำให้คุณสามารถเข้าใจนะสิ่งที่เป็นความรู้ของจักรวาลน,นะครับ ในศาสนาพุทธก็จะมีการพูดถึงเรื่องความว่างเยอะนะครับแต่คนจะไม่เข้าใจว่ามันว่างอะไรอะไรมันว่างมันว่างจากอะไรมันว่างเปล่ายังไงอะไรย่างเงี้ยจริงๆก็คือพูดถึงความเงียบั่นเองนะครับเพราะว่าในใน,ในความว่างอันเป็นว่างจากความคิดนะี่ยว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาหรืออีกโก้ของเราเนี่ยสติเราจะเข้าสู่ความจริงเนะี่ยคือสามารถสัมผัสถึงสัจธรรมได้ตรงนั้นมันจะเป็นความสงบแล้วก็เป็นความปิติสุขที่เกิดขึ้น คนในแต่ละชาตินะจะมีนิสัยที่แตกต่างกันถูกไหมอย่างเช่นเราจะรู้ว่าคนไทยมีนิสัยงี้คนฝรั่งจะมีนิสัยงี้เมื่อกี้เราดูในวิดีโอของคุณแม่คุณแม่พูดว่าคนอินเดียมักจะมีนิสัยอย่างี้นะครับคนรัเสเซียมีนิสัยงี้นะครับจริงคนไทยก็จะมีนิสัยที่เรารู้กันอยู่ดีนี่นนแหละนะคือคนไทยก็จะแบบจะยึดถือธรรมเนียมยึดถือข้อกําหนดมีความเชื่อนะเยอะมากในสังคม เชื่อแต่ต่อกันมาบางทีเราก็ไม่เราไม่ได้ตั้งคำหนังความเชื่อนะเราว่าเฮ้ยเขาอย่างนี้เขาไม่ทํากันอะไรเงี้ยก็เป็นแบบวันจันทร์จะต้องก้าวเท้าซ้ายหรือขวาออกกรอย้าวผิดก็จะเครียดอะไรประมาณนี้นะคือคนไทยจะมีแบบนี้เยอะมากนะครับเราจะเรียกสิ่งที่เป็นอุปนิสัยแบบนี้ของคนไทยว่าเป็นเงื่อนไขหรืออุปทานนะก็คือเป็นสิ่งที่ยึดอยู่เยอะมากและในสังคมไทยถ้าเราค่อยๆมองไปเราจะเห็นนะมันเป็น สิ่งที่อยู่ในสังคมไทยแบบมาอย่างยาวนานนะครับเราจึงสมามารถบอกได้ว่าคนไทยเนี่ยคุณแม่สิวัีท่านบอกว่าเป็นประเทศแห่งเงื่อนไขครับก็คือว่าคนไทยจะมีเงื่อนไขเยอะนะบอกให้ทํางั้นก็จะตั้งคําถามงี้งี้แล้วก็อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แบบนี้นะมีข้อธรมเนียมข้อปฏิบัติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าข้อรมเนียมข้อปฏิบัติหรือความเชื่อหรืออะไรท,ที่ต่อกันมาเนี่ยบางทีแล้วมันก็เป็นตัวปิดกั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คือซูเปอร์อีโก้อย่างหนึง่ง ครับต้องต้องพยายามฝ่าออกไปนะฮะในการเข้าสู่การตระหนักรู้เนี่ยนะค,ะค่ะจริงๆอ,อาการนะคะถ้าถามว่าแล้วอาการของคนที่มีซูเปอร์อีโก้เยอะๆคืออะไรก็จะเป็นอาการของคนที่เป็นฝั่งซ้ายนั่นเองเมื่อมันมีเงื่อนไขยเยอะมีข้อห้ามมีข้อกังวลเยอะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบอาจจะเศร้าไม่ค่อยมีจอยไม่ค่อยมีปิติสุขนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความกลัว กล,กลัวนู่นกลัวนี่อันนี้ก็เป็นอาการของซ e ูเปอร์อีโก้ทีนี้มเมื่อเรามีการตระหนักรู้แล้วเรารู้สึกสมัมผัสถึงพลังแล้วนะการเคลื่อนมือเนี่ยก็มีผลต่อระบบพลังในร่างกายเลยนะครับถ้าคุณตั้งสมาธิดีๆคุณรู้สึกว่าพลังที่อยู่จากฝั่งขวานะครับได้รับการถ่ายเทไปอยู่ฝั่งซ้ายทําให้ฝั่งซ้ายนั้นเบาลงอ,นนอันนี้คือการทําให้ฝั่งขวาเบาลงนะครับยกฝั่งซ้ายขึ้นให้น้ําหนักกับฝั่งซ้ายมากขึ้นแล้วก็ ให้อีโก้เราลดลงนะครับเรามองผ่านเทียนนะครับไปที่รูปคุณแม่แบบนี้ตรงอักยาตรงกลางนะครับ